สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเป็นปิกกีตาร์โปร่งบางๆอ่ะฮะอันนี้ผมบางที่สุดในบ้านผมก็คือประมาณ 0.4 นะครับ 0.4 มิลลิเมตรนะฮะค่อนข้างบางแล้วก็งอได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าพอเราเล่นจริงๆอ่ะเนี่ยผมก็คือผมจับปิกประมาณนี้นะประมาณนี้นะออกมาประมาณนี้นะฮะแล้วผมจะช้อนปิกลงไปจนสุดนะฮะจนนิ้วโป้งเนี่ยติดสายอย่างนี้เลยนะคือมันก็จะรู้สึกคล้ายๆกับปิ๊กหนานั่นแหละฮะผมจะลองปิ๊กหนาๆอย่างเช่นอันนี้นะฮะของจอนนะฮะประมาณ2มิลนะครับ2มิลอันนี้ 0.4 มิลนะครับ 0.4 มิลสวีปนะฮะก็เล่นได้ปกตินะครับเอาปกติเลยนะครับคือไม่ได้ว่าตัวเองเก่งอะไรหรอกเห็นไหมว่าปิ๊กมันงอด้วยนะฮะปิ๊กมันงอมีการบิดมีการงอด้วยเพราะปิ๊กมันบางนะครับแต่ว่าผมมองว่าคนที่เล่นปิ๊กบางแล้วมันขาดเนี่ยเป็นเพราะว่าไปจับปิ๊กแรงเกินไปนะครับพอเราจับปิ๊กแรงเนี่ยแรงกระแทกของสายเนี่ยสายเวลาเรากดเนี่ยมันจะตึงปกตินะฮะปกติกว่าสายที่ไม่ได้กดนะฮะนี่สายที่ไม่ได้กดนะฮะอันนี้สายที่กดเนี่ยมันจะตึงหน่อยพอสายตึงๆเนี่ยแล้วเราไปกระแทกมันเนี่ยไปบีบมันเนี่ยเวลาที่เราจับหรือดีดแรงๆเนี่ยมันเป็นรีเฟกต์ปกติของคนอยู่แล้วนะครับก็คือเวลากระแทกแรงแล้วไปบีบมันเนี่ยนะครับคือคนไม่ปกติอ่ะเขาจะพยายามจับให้มันผ่อนคลายคือให้มันแบบมีการโช๊คอัพของปิ๊กให้มันรู้สึกผ่อนคลายอ่ะเนี่ยพอลงไปปุ๊บมันจะไม่ได้กระแทกโดยตรงกดสายไปอย่างนี้นะสังเกตนะเวลาที่ดีดลงไปปุ๊บเนี่ยมือมันจะมีการผ่อนคลายเพื่อรับแรงกระแทกนะครับในจุดหนึ่งแล้วก็วิ่งผ่านสายไปด้วยแรงอัดของข้อมือนี่คือหลักการที่ผมใช้นะครับก็คือมืออ่ะผ่อนคลายนะจับปิ๊กผ่อนคลายพอดีเนี่ยมันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่อนคลายจนมันแบบเหลวอย่างนี้นะมันจะผ่อนคลายจนถึงจุดหนึ่งที่มือเนี่ยกับแรงอัดเนี่ยมันผมเรียกว่ามันลงตัวนะครับมือที่ผ่อนคลายกับแรงอัดของข้อมือนะครับมันลงตัวทำให้ปิ๊กวิ่งผ่านสายได้โดยที่ไม่ได้เกิดแรงกระแทกอะไรมากเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้โน้ตเนี่ยออกมาได้โดยที่เรารู้สึกว่ามันออกมาชัดเจนโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าปิ๊กมันจะขาดหรืออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูแบบว่าเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็วิ่งผ่านสายออกไปนะครับมันจะไม่ได้ปล่อยให้ปิ๊กแบบงออย่างนี้จนมันขาดนะครับเวลาผมดีดโดยใช้ปิ๊กบางเนี่ยเป็นริทึมสวีป3สายประมาณนี้ครับเวลาดีดเนี่ยดีดขึ้นเนี่ยผมก็จะช้อนจนสุดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเวลาที่มันเจอแรงต้านเข้าหากันเนี่ยมือผมมันจะผ่อนคลายนะครับจนมันถึงจุดหนึ่งของการสุดของการผ่อนคลายแล้วเนี่ยแล้วก็แรงอาจจากข้อมือเนี่ยที่เราดีดโดยใช้ข้อมือเนี่ยนะครับมันจะทำให้จุดที่ผ่อนคลายเนี่ยนะครับวิ่งผ่านสายแล้วกลับเข้ามาอยู่จุดเดิมของมืออะไรประมาณนี้ครับ
คือปิกที่ผมใช้ปกติมันก็จะเป็น 0.6 มิลนะมันก็จะไม่ได้กลางๆนะจะไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะอันนี้คือ 0.4 นะฮะ 0.4 มิลที่แถมตามสายกีตาร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้คือ 0.6 นะฮะผมว่า 0.6 มันกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากจนปิกมันวิ่งไปตามแรงอัดของสายนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 0.4 เนี่ยเวลากดไปนิดเดียวนะเวลากดไปนิดเดียวเนี่ยปิกมันก็จะอ่อนไปตามสายละนี่เห็นไหมอ่อนไปตามสายอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะสะบัดกลับได้ถ้าเรารู้ว่าน้ำหนักของการปล่อยปิกออกจากสายเนี่ยประมาณไหนนะเราก็จะคำนวณได้ว่าจะต้องปล่อยปิกออกจากสายประมาณไหนให้ปิกมันสะบัดพอดีนะสะบัดพอดีของน้ำหนักปิกอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นปิก 0.6 ก็ประมาณนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะมันไม่สะบัดไปตามสายอยู่แล้วนะครับเราก็หาแรงที่เพียงพอต่อการดีดแล้วเราก็ปล่อยสายแรงอัดออกไปปล่อยแรงอัดออกไปนะครับคือเราโชคพอละแล้วก็ปล่อยแรงอัดออกไปแต่ถ้าเราไม่โชคเลยคือแบบไม่ผ่อนคลายมือเลยเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีการผมว่ามันจะมีการบีบสู้แรงนะตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการบีบสู้แรงมันทำให้มือเกร็งนะซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะที่มือใหม่หรือคนหัดเล่นมากๆจะสามารถที่จะทำให้มือมันผ่อนคลายได้นะมันต้องมีการสร้างนิสัยตั้งแต่แรกของการดีดก่อนนะครับที่ผมเข้าใจมือใหม่ก็เพราะว่าตัวเองเคยเป็นนะฮะในส่วนของการดีดแล้วมันมีการเกร็งอะไรเนี้ยแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เราเนี่ยในจุดหนึ่งของการดีดเนี่ยมันไปจับปิ๊กแรงเกินไปนะนี่เราก็สามารถคอนโทรลได้ทุกปิกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องของน้ำหนักนิดนึงนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าในแต่ละความหนาของปิกเนี่ยอย่างปิกหนาๆเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบปิกหนานะเพราะว่าเสียงมันเสียงแหลมมันไม่ค่อยออกเสียงปิกดังด้วยสังเกตดูนะผมชอบใช้ดันล็อปตัวนี้นะครับ 0.6 เสียงแหลมมันออกชัดเจนดีโอเคน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ถามมาว่าถ้าเป็นปิกกีตาร์โปร่งจะเป็นอย่างไรนะครับ